คแล้วเราก็คนส่วนผสมของเราค่ะนี่มานั่งใช้นี่คนเลยพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือฉีดฮอร์โมนใส่ต้นไม้ของเราเลยค่ะเช้าตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มฉีดให้เขาเลยนะคะนี่ค่ะใส่ไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเกษตรทุกท่านค่ะช่วงนี้ต้นไม้ที่บ้านก็กำลังออกดอกออกผลกันเต็มเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาชวนทุกคนทำฮอร์โมนเพื่อที่จะฉีดพ่นใส่ต้นไม้ที่กำลังออกดอกออกผลนี่แหละค่ะให้เขาติดดีขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายนะคะบำรุงต้นบำรุงดอกนี่ค่ะทั้งพืชที่กำลังออกดอกแล้วก็ที่กำลังปลูกใหม่นะคะค่ะชมพู่มันยังออกดอกเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะดอกมากเลยส่วนอันนี้ก็เป็นมะยงชิดนะคะดูสิคะเต็มเลยค่ะออกดอกเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสูตรบำรุงของเราที่จะเอามาฉีดพ่นใส่เขานะคะทุกคนมะนาวต้นนี้ฟื้นตัวได้ก็ดูสิคะออกลูกออกดอกเต็มเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแตกยอดด้วยนะคะนี่ค่ะมะนาวเพิ่งฟื้นเขานะคะเขาเป็นนี่จากอาการใบหงิกงอนะคะใบหงิกงอก็กลับฟื้นขึ้นมาดีขึ้นออกดอกออกผลเต็มเลยค่ะทุกคนดอกมากมากดูสิคะมีแทบจะทุกกิ่งทุกยอดเลยค่ะออกดอกกันทุกกิ่งเลยนะคะดูสิคะโอ้นี่เต็มเลยเนี่ยค่ะที่ลูกโตๆก็มีนะคะที่กำลังแตกยอดแตกดอกออกมาก็เต็มเลยค่ะทุกคนดูสิคะส้มโอก็กำลังแตกยอดเลยนะคะนู่นค่ะมานั่งห่อไว้มีค่ะแตกยอดออกมาใหม่สวยๆทั้งนั้นเลยต้นนี้ออกลูกมาก็ไม่ได้เอาไว้เยอะนะคะกำลังนี่ค่ะลูกที่โตก็ห่อไว้นะคะมานั่งห่อไว้ส่วนที่กำลังแตกยอดแล้วก็แตกดอกออกมาก็เยอะนะคะเพื่อนๆดูนี่ค่ะแตกยอดออกดอกออกมาก็เต็มเลยนะคะดูสิคะนี่มาดูวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำซาวข้าวที่แม่นางเก็บไว้นะคะส่วนในถุงนี้เป็นผงชูรสนะคะซื้อมาแล้วก็เทใส่แบ่งไว้ซื้อมาห่อใหญ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังค่ะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะส่วนในแก้วนี้เป็นน้ำปูนใสที่ทำทิ้งเอาไว้นะคะแม่นางแช่ใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะส่วนในถังนี้ก็จะเป็นถังฉีดนะคะไม่ต้องใส่น้ำไปแล้วนะคะในนี้จะมีน้ำอยู่ประมาณ5ลิตร5ลิตรกว่าค่ะเพราะว่าถังนี้เป็นถังขนาด7ลิตรนะคะเป็นถังฉีดแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะเนี่ยค่ะถังฉีดเดี๋ยวเรามาผสมส่วนผสมของเราวันนี้นะคะก็นี่เลยค่ะผงชูรสใส่ไปเลยค่ะช้อนพูนใส่ไปเลยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ก็ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยอันนี้ชูทั้งคนชูทั้งต้นไม้โอเคจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะใส่ไปโรดแล้วก็อันนี้เด็ดค่ะน้ำปูนใสนะคะใส่ไปได้เลยเอาเฉพาะที่ใสๆนะคะเทลงไอ้ขุ่นๆนี้เราก็เก็บไว้ใส่อีกนะคะเก็บไว้เติมน้ำอีกได้แล้วก็นี่เลยค่ะน้ำซาวข้าว อย่าทิ้งนะคะซาวข้าวแล้วเราก็เก็บไว้นะใส่ไปหมดเลยค่ะโอเคแล้วเราก็คนส่วนผสมของเราค่ะนี่มานั่งใช้นี่คนเลยก็
คเดี๋ยวเราถือถังโยกไปโยกมาเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่เองนะคะเดี๋ยวก็ปิดจุกเตรียมไปฉีดกันเลยค่ะทุกคนนะคะโอเคอันนี้แล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือฉีดฮอร์โมนใส่ต้นไม้ของเราเลยค่ะทุกคนนี่เลยมะม่วงแม่นางกำลังโอ้ยชูช่อเต็มเลยนะคะเริ่มฉีดได้เลยนะคะอันนี้ฉีดช้าไปหน่อยก็เริ่มฉีดตั้งแต่เข้าเป็นช่อออกมาเลยนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นช่อเล็กๆแบบนี้เราก็เริ่มฉีดได้เลยนะเนี่ยค่ะพุ่งไปเลยฉีดไปได้เลยนะคะก็ฉีดกันตอนเช้านะคะเนี่ยค่ะนี่ไม่นานก็เริ่มสายแล้วแต่ก็เดี๋ยวมาฉีดให้ดูนะคะเช้าๆตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มฉีดให้เขาเลยนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยผักของเราก็ฉีดไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักปลูกใหม่หรือว่าสำคัญที่กำลังออกดอกนะคะขั่วก็จะได้เหนียวติดดีไม่หลุดไม่ร่วงง่ายนะคะเนี่ยค่ะฮอร์โมนทำเองที่บ้านฉีดไปเลยนะคะทุกคนกำลังแตกออกมาเต็มเลยค่ะแม่นางจะไปฉีดใส่มะนาวด้วยนี่ค่ะชมพู่ของเราก็กำลังออกดอกเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะทุกคนฉีดใส่เลยฉีดไปได้เลยเต็มเลยค่ะเขียวเสวยก็กำลังออกดอกนะคะเนี่ยค่ะเสวยแม่นางกำลังออกดอกอันนี้เราก็ฉีดไปได้เลยนี่ค่ะมะยงชิดเลยอุ้ยมะนาวออกดอกเพียบนี่เลยค่ะฉีดไปเลยมะนาวของเรากำลังออกดอกเต็มเลยค่ะฉีดเลยโอ้เยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะลูกโตๆเป็นเรื่อยๆเลยนะคะต้นนี้ดีมากเลยแตงกวาของเรากำลังออกดอกฉีดไปเลยนู่นทางนู้นหัวฝักยาวมะเขือดอกเต็มเลยลูกก็เต็มเลยดอกมากแล้วก็เป็นฮอร์โมนของเรานะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำฉีดกันดูค่ะพืชผักผลไม้ของเราที่กำลังออกมาใหม่จะได้ติดลูกดีนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำดิน Channel ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ